ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดปีครับจากอำเภอลำธารเอนชัยจังหวัดนครราชสีมาครับก็ต้องบอกว่ามาจากบ้านเดียวกันแล้วครับจังหวัดเดียวกันครับดามี่แมคโคราชครับมีท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะโชติบางแสนให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโชควิทยาครับมีเพชรมงคลพุ่มพันม่วงครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับร่วมกับเจ้ากิวนะครับโชควิทยานั่นคือโปรไฟล์ของทั้งคู่ครับฟอร์มหลังของเจ้าพงศลินก็ชนะ2แพ้2นะครับ2ครั้งที่พ่ายแพ้นี่ก็คือแพ้วัชรพลคนนี้ครับแล้วก็มาแพ้ชาลิตกิจเกษมหรือว่าเจ้าหนึ่งปัตภีโรงเรียนกีฬาลำปางครับส่วนทางด้านของวัชรพลครับก็หายหน้าหายตาไปนานเช่นเดียวกันนะครับคัมแบ็กกลับมานี่ครับปีนี้นี่คือไฟที่2ในชีวิตไฟที่2ของปีนี้ของเขาครับสำหรับวัชรพลครับไฟแรกก็ชนะพงศลีครับก่อนหน้านั้นนี่เคยเอาชนะน้องยก3ปัตตักสยามวีเคเขาใหญ่ครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับเมื่อปี64นี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการสุดต้าแห่งรับเงินนุนตั้ง8ปีรถภูถึง10ปีเลยอ่ะ02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับครูไทยทับอาสาดร.อภิชาติยับศรีหรือว่าช้างเมืองขุขันศรีสะเกษนะครับปาออดบ้านไทยฮัทสระบุรีนะครับแล้วก็นัทพัชซีเนียสารด้วยแล้วก็อีกท่านนึงเป็นนักมวยเก่านะครับอาจารย์อุ๋ยนะครับทวนชัยแหลมว่าผักก็ชมรายการนี้อยู่ต้องขอบคุณมากเลยครับสี่ทั่วประเทศนะครับเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับสุนทรศรีบัวลาครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธานินทร์ภูมิผิวฉัตรชัยสอนทาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับก็ไฟที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้พลิกฝุ่นตลบนะครับต่อยกันที่สนามมวยแห่งนี้ครับครับ23กรกฎาคมครับก็เรียกว่าคาใจอย่างที่สุดครับแหมมันจังหวะของมวยจังหวะของเกมเล็กๆน้อยๆครับวันนี้สางบัญชีแค้นครับจะหายแค้นหรือว่าแค้นหนักกว่าเดิมครับลำธเมนชัยกับโชคชัยครับชัยทั้งคู่แหละครับอำเภอบ้านเกิดลูกหลานย่าโมโคราชเช่นเดียวกันไปขาครับรูปร่างนี่แหมปาดหัวตัวเท่าครับทรงนี่ใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับจังหวะมวยครับขวาเจอขวาครับขยับเข้าหาครับนักชกรุ่นน้องนะครับพงศิริขวาสูงครับวัชรพล10วันครับพอดิบพอดีนะครับจาก23กรกฎาคมมาถึงวันนี้ครับสิ้นสุดการรอคอยครับเตะขาจ่อย่างพงศิริหรือว่านำพลเล็กก่อกรรมนาถเดิมนะครับไปที่ผ่านมาต้องบอกว่าฝุ่นตลบเลยนะครับเอาละครับบทยกที่1ชมโฆษณาสวยๆครับผสมมันติวิตามินนะครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดรวมไปถึงโสม OTD เพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทอ่ะบนเวทีตามต่อนะครับยกที่2ครับคู่ที่4ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับรายการดีๆที่น่าสนใจยังมีอีกมากมายหลายรายการแล้วครับรวมพลคนปราจีนก็เป็นรายการใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนอีก1นัดรวมพลคนมีเพื่อนก็อีก1นัดอะบอลมหาชัยนะครับจัดครับแล้วก็ตุลาคมนี้รายการใหญ่ก็คือเนี่ยครับบอลมหาชัยจัดที่ศึกรวมพลคนมีเพื่อนนะครับแล้วก็สจ.โต้งปราจีนพฤศจิกายนครับนี่คือรายการมวยภูธรที่จัดไว้แบบแน่นมากๆครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับจะแจ้งข่าวสารให้กับแฟนมวยได้รับทราบกันบนเวทีณตอนนี้ครับดาร์บี้ไฟจังหวัดนครราชสีมาติดตามนะครับใกล้ๆครับวัชรพลครับดาวดังนะครับในสังกัดของค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับของเสียแค่ครับวันนี้ทางด้านของเจ้านนท์นะครับประจันฉายครับนำทีมนำทัพมาเองครับแล้วก็นี่อยู่ในความดูแลของเด็ดดวงปอพงสว่างนะครับอดีตนักชกชื่อดังเหมือนกันนะครับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ของ PK ครับดูแลการฝึกซ้อมของทางด้านของวัชรพลนะครับในขณะที่ทางด้านของพงศิริหรือว่านำพลเล็กนะครับลูกศิษย์ของท่านรองครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับโชติบางแสนพรพิมพ์ไทยครับอีกหลายท่านแข้งขวามาใกล้ๆครับหมัดซ้ายหมัดขวามาครับวัชรพลเนี่ยครับขาแรกขาลุยอยู่แล้วนะครับรายนี้ครับหมัด1 2มาเรียกว่าเกมน่าจะเปิดแล้วนะครับ
แม่คู่นี้จัดหน้าสุดๆเลยอ่ะฝ่ายแดงวัชรพลนะครับน้ำเงินพงศิริเอาซ้ายสวยของพงศิริไม่หนีด้วยนะครับไม่หนีใกล้ๆเลยตั้งแล้วคอยโต้พงศิรินะครับฝ่ายแดงวัชรพลเอามาดูมวยไทยต้องต่อยอย่างนี้ใกล้ๆอย่าถอยห่างอย่าถอยห่างใกล้ไปใกล้ไปแตกนี่รับรางวัลจากอัตสินเข็มละ500ด้วยเอาเข้าใกล้ไปเรื่อยครับพยายามจะเตะพับในนะครับไม่โดนนะครับนะครับโดนขาไป2ทีครับทางด้านของวัชรพลแข้งขวาสูงครับยกบังได้ครับพยายามครับสร้างจังหวะครับออกซ้ายพยายามจะเตะพับในนะครับไม่โดนครับแม่หลุดอีกแล้วนะครับโดนขวาของพงศิริคืนใกล้ๆครับมาแล้วครับทีต่อทีครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงครับอาวุธคล้ายคลึงครับไปที่ผ่านมาอย่างที่เรียนไปครับในแต่ละยกนี่ฝุ่นตลบเลยครับแข้งซ้ายหน้าครับทางด้านของพงศิริเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอัดฉีดมาแล้วนะครับ3กำปั้นแหละครับ 30,000 ครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์นี่ดูอยู่ต่างประเทศครับเอาละครับแข้งซ้ายพับในส่งมาครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าเนี่ยครับหมัดลูกซ้ายตัดลำตัวแล้วครับทางด้านของวัชรพลครับเปิดเกมตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับดันออกไปครับหมัดขวาครับแต่ว่าต่อยไปติดกาดนะครับเอาละครับนั่นคือไฮไลท์ในช่วงยกที่ผ่านมาครับผลงานของทั้งคู่นะครับก่อนชมยกต่อไปนะครับชัยวัฒน์เกตร่วมกับโอสันป่าเลียงครับร่วมกับชมรมนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนดอยหล่อวิทยาครับแล้วก็ชมรมมวยสยามภาคเหนือครับจัดศึกพักยกทีเฮดมหากุศลนะครับหาทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กและก็เยาวชนโรงเรียนดอยหล่อวิทยาครับโดยมีเฮียน้อยนะครับชาติเชื้อมโนชาญครับเป็นประธานที่ปรึกษาในวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าลานทางเข้านะครับที่ว่าการอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวคู่มวยจะมาแจ้งให้ทราบครับให้กำลังใจกันนะครับก็มวยดีวิถีไทยก็เป็นมิตรกับทุกศึกทุกรายการครับทั่วประเทศเดินเข้าหานะครับต่อยล่างสลับบนนะครับพงศิริรอดักจังหวะ2ครับไม่แลกซึ่งหน้าครับมาเตะขาครับมาแทนก็จริงนะครับแต่ว่าแหมมีความพร้อมซ้อมไม่ดีครับเอาเตะขาครับทางด้านของพงศิริเล่นงานช่วงล่างอย่างเดียวนะครับวัชรพลต่อยลำตัวครับอย่ากระพริบตานะครับแฟนมวยกับนูบวกหมัดขวาครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับโดนมากไม่โดนมากครับต้องบอกว่าสุดระทึกเลยครับนะครับเตะพับในครับทางด้านของวัชรพลนี่คือทรงนี่คือสไตล์เครื่องหมายการค้าของเขาอยู่แล้วนะครับเอาละครับกดแขนเอาไว้ครับเอาละครับถอยออกมาวัชรพลดันแล้วครับเอาละครับเข้าขวาเสียบเข้าไปโอ้โหสุดไปเลยครับนี่แค่ยกที่3เท่านั้นครับเอกขาต่อยางครับทางด้านพงศิริมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันตบด้วยฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายสวยเลยนะครับทางด้านของพงศิริครับวัชรพลเปิดเกมนะครับนี่เป็นยกที่3เท่านั้นเองครับแต่ว่าเกมมีเปิดกันตั้งแต่ยกแรกครับแทงเข่าขวาครับพงศิริจัดเหน็บขวาอีกทีนึงไม่ได้จังหวะครับกรรมการแยกออกมาครับสุนทรศรีโบราครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจทุกช็อตเลยนะครับดูนะครับเรียกว่ามวยประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่นะครับชื่อเสียงบารมีไม่ธรรมดาแข้งขวามาพงศิริค่อยๆครับแข้งซ้ายหน้าครับเนี่ยครับซ้ายหน้าขวาหลังแล้วครับวัชรพลเปิดเกมเดินชนถึงตัวครับดวลชวนแรกโดนซ้ายหน้าไป3ทีนะครับหมัดของวัชรพลไม่ถึงครับโอ้จังหวะใครจังหวะมันครับมีได้มีโดนวัชรพลขยับไม่กล้าบูมบ่าเหมือนกันนะครับวัชรพลครับครับพงศิริเตะขาครับเน้นไปที่เดิมนะครับบริเวณข้อพับฝั่งซ้ายเอาละครับวงในป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับทำอะไรไม่ได้บนเวทีสุนทรศรีบัวลาครับแยกออกมาขยับเดินต่อครับหมดยกชมโฆษณาสวยๆนะครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับระยับสีช้างเมืองขุขันป่าออสบ้านไทยครับจังหวัดสระบุรีครับเอาละครับยกที่4ครับสำคัญทุกยกครับวัชรพลยังเปิดเกมเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับสับศอกขวาครับทางด้านของพงศิริวัชรพลตีเข่าซ้ายครับพงศิริตีเข่าขวาครับขวางดันครับวัชรพลตีได้ไม่ได้ครับไล่ขากันอยู่ไล่ขากันอยู่ยัดสายมาเจอขวาโต้เอาละครับตั้งแขนกันเอาไว้นะครับ
เรียกว่าไม่อยากให้ขึ้นคอแล้วครับทางด้านของพงศ์เสรีครับวัชรพลแข้งขวานะครับเบิกร่องนำทางเข้าไปครับเนี่ยครับเตะขาเจาะยางครับแกเล่นไปเรื่อยนะครับคืนด้วยแข้งขวาหมัดขวามาวัชรพลเนี่ยครับถึงตัวตลอดครับไม่เปิดช่องไฟครับให้ทางด้านของพงศ์เสรีได้พริ้วนะครับค่อยๆกดดันไปเรื่อยๆครับยังมีเวลาครับพงศ์เสรีเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้าแต่ว่าวัชรพลเนี่ยครับเปิดเกมเดินชนครับทีมาไว้พงศ์เสรีเอาละครับมีช่องแล้วนะครับมีช่องแล้วจะจ่ายคืนได้ไหมครับแข้งขวาติดมาครับวัชรพลถีบซ้ายเอาไว้ครับถีบแม่นนะครับแข้งขวาไม่เข้าครับวัชรพลครับแม่จังหวะฮุกซ้ายโดนแข้งซ้ายหน้าครับเตะหน้าเตะพับในเอาหมัดขวาของวัชรพลครับขวางได้ตีได้ไหมครับตีไม่ได้ครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งเอาแม่ป่วยวันนี้นะครับเอาขยับมาเรื่อยนะครับวัชรพลพงศ์สิริพงศ์สิริไม่หนีเยอะแต่ว่าโอ้โหโคตรชกยากเลยอ่ะเนี่ยแกตั้งกำแพงไว้เสร็จนายก็ยังตีไม่ได้นะครับวัชรพลแต่สั้นๆแต่ว่าแกชกละเอียดเลยนะครับเอ้ามาปักหลักกลางเวทีครับพงศ์สิริค่อยๆครับแข้งขวาเจอหมัดขวาครับทีมเอาไว้ครับพงศ์สิริเนี่ยครับวัชรพลตบด้วยฮุกซ้ายครับถึงตัวเกาะได้รัดล่างเอาไว้ครับสุนทรศรีบัวลาครับสั่งหยุดแล้วแยกออกมากลางเวทีครับขยับเดินต่อนะครับวัชรพลพงศ์สิริก็บอกว่าวันนี้ต่อยเกมรับเต็มรูปแบบเลยครับแต่ว่าวัชรพลก็หลุดบ่อยเหลือเกินครับหมัด1 2ครับแม่หมัดขวาก็ไม่ถึงครับพงศ์สิริรอดักครับรอดักถีบซ้ายเอาไว้ครับแม่แผนเนียบมากครับวันนี้ไม่แลกซิ่งหน้าครับเตะเนี่ยครับขาซ้ายหน้าล่ะครับเน้นย้ำไปที่เดิมครับจะพยายามจะอัปคัทไม่ได้ครับกดแขนเอาไว้ก็ทำอะไรไม่ถนัดอีกหมดยกครับ10ปีเลยอ่ะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอุทัยทัพอาสาดร.พิชัยระยับศรีหรือว่าช้างเมืองขู่ขันนะครับปะออดบ้านไทยและธรรมศรีเนียสารประเทืองมีเหลือมด้วยเอ้าต่อไปทีตามต่อครับเอาละครับไม่มีทางเลือกอื่นครับเหลือหมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับทางด้านของวัชรพลในการที่จะพลิกเกมหมัด1 2มาครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปด้านของพงศ์เสรีครับตั้งแขนเอาไว้นะครับก็คงจะรู้นะครับว่านาทีแรกครับทางด้านของวัชรพลจะออกมาไปแบบไหนครับเดินต่อครับหลบไปหลบมาครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้เหมือนกันครับหลบแบบนี้ครับไม่ดีนะครับทางด้านของพงศ์เสรีครับคือของมันโดนกันได้แหละครับท่านผู้ชมครับหมัดขวาของวัชรพลครับฮุกซ้ายแล้วหมัดขวาครับแล้วก็เป็นมวยหมัดอยู่แล้วนะครับทางด้านของวัชรพลครับอัปเปอร์คัทซ้ายครับทุ่มสุดพลังนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเพียบนะครับขวางเอาไว้แม่คนหนึ่งขวางด้วยแขนคนหนึ่งขวางด้วยขาครับทำอะไรกันไม่ถนัดกรรมการสุนทรศรีโบราแยกออกมาครับวัชรพลเดินต่อเอ้ามาดูนะครับแม่มาดูว่าฝนตกไม่ตั้งเท้าฟ้าจะผ่าหรือเปล่าเอ้าแม่แกเดินชิดตลอดนะครับวัชรพลแม่หรือว่าพงศ์สิรินี่จะชกในเกมที่รับสั้นๆง่ายๆนะครับไม่สูงด้วยนะครับตัวแกก็ไม่สูงแต่ว่าโอ้โหต่อยเหมือนกับชานเดชวีรพลเลยอ่ะเอ้าเตี้ยๆสั้นๆนี่แต่ว่าเชิงชะกาดมากเลยทีเดียวนี่นะครับคู่เอกวันนี้ต่อยกันระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียวนี่นะครับก็เรียกว่าเนี่ยครับยังต้องลุ้นกันต่อแหละครับเสียวไส้ครับเจอหมัดแต่ละครั้งทางด้านของพงศ์เสรีนะครับลุ้นกันระทึกเลยครับโดนหมัดในน้ำกระเซ็นครับสุนทรศรีบัวลาครับยืนตัวครับยืนขออนุญาตครับยืนตัวแข็งหมดเลยนะครับเมื่อกี้นี่เห็นเจ้าโชคดีครับพีเคเจ้าพระจันทร์ฉายครับยืนนิ่งครับเหมือนไว้อะไรเลยครับไปต่อนะครับวัชรพลนี่นะครับชูชีพตรีโภคาก็ชมรายการนี้นี่คนรักบ้านเกิดโอ้กรรมการนี่ลงทุนเลยนะนี่นี่ห้ามนอนห้ามเลยนั่นแหละครับ3คนบนเวทีครับล้มไปด้วยกันทั้งหมดเลยครับมาสุนทรศรีบัวลาครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับนี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักแหละครับโอ้โหก็เรียกว่าไม่แตกต่างจากไฟที่ผ่านมาครับใส่กันสุดๆเลยครับคุยควยไล่ของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับก็มีทานินภูมิผิวนะครับ
ชัดชัยสอนท่าแล้วก็กรรมการคนสุดท้ายครับคะแนนใบสุดท้ายพงศักดิ์เป็นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของพงศ์สิริสอสอต้อย8ริ้วนะครับนักชกวัย24ปีจากลำธเมนชัยนครราชสีมาครับเนี่ยครับเคยแพ้มาเมื่อไฟที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แก้มือล้างตาได้สำเร็จครับครั้งแรกนี่เป็นของพี่ครับครั้งนี้เป็นของน้องครับลูกหลานยาโมโคราชเหมือนกันนะครับก็รับรางวัลจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด